ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอเดาเป็นแค่คนที่ชอบอ่านดวงดวงรายวันประจำวันที่30มีนาคม2565คนที่เกิดวันอาทิตย์ราบรื่นดีอย่างบอกไม่ถูกงานเบาลงได้สายงานสบายมากขึ้นการเงินมีเข้ามาให้ใช้เรื่อยๆความรักมีโอกาสลมพัดหวนคนที่เกิดวันจันทร์เป็นวันแห่งความสำเร็จอีกหนึ่งวันการงานมีโอกาสได้ขยายงานการเงินมีช่องทางได้เงินได้ทองอย่างมากมายความรักจะได้เจอคนที่ถูกใจในเร็ววันคนที่เกิดวันอังคารแสงสว่างปลายอุโมงค์เริ่มชัดเจนขึ้นงานที่รอเริ่มเห็นแสงสว่างเงินเล็กน้อยไม่เอารอไขว่คว้าเงินก้อนโตความรักมีโอกาสรู้สึกดีๆกับคนคุ้นเคยคนที่เกิดวันพุธมาถูกที่ถูกทางแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองการงานได้มองเห็นช่องทางเจริญการเงินมีโอกาสหาเงินได้จากความพลิกแพงความรักจะเจอคนที่ถูกใจในสถานบันเทิงคนที่เกิดเป็นพฤหัสบดีมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนโตจนน่าอิจฉาการงานไม่นานจะสำเร็จดังใจการเงินช้าหน่อยแต่โอกาสได้เงินตามที่คาดหวังความรักจากคนสนิทก็จะขยับเป็นคนรู้ใจคนที่เกิดวันศุกร์พูดจาดีเป็นสีแก่ตนการงานจะมีความก้าวหน้าเรื่องการเจรจาจะดีมากๆการเงินได้เงินไหลมาเทมาไม่ขาดความรักอาจจะได้เจอเนื้อคู่แบบปุบปับนะคะคนที่เกิดวันเสาร์โอกาสเข้ามาก็ต้องรีบตัดตวงการงานได้รับโอกาสที่ดีงามเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองการเงินมีโอกาสที่จับเงินก้อนโตแน่นอนความรักชอบใครมานานก็จะสมหวังเสียทีนะคะจบไปแล้วกับดวงรายวันในวันนี้ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างมงายกันมากไปนะคะ